เราแต่ไม่เปียกกินลงมากี่เส้นก็ไม่รู้แล้วมันมีไฟไหมไฟไม่เป็นไอ้โหอันนี้แต่ปลาโหอะไรนี่ไหวเลยต้นมันเองคือพอฝนตกก็เดินอยู่ในบ้านนะคะแล้วพอเดินไปหลังบ้านก็ได้ยินเสียงหลังคามันแข้งมาแล้วก็เอาแงะไปมองแล้วก็หลังคาเปิดหมดเลยกระเบื้องร่วงลงมาแล้วก็เดินมาดูก็เห็นหน้าบ้านเนี่ยครับพับมาหมดเลยต้นไม้